ก้าวไกลชัยธวัฒตุลาทนเลขาธิการพักนะฮะพูดถึงการยกเลิกการประชุมร่วม8พักวันนี้ะนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็เพิ่งได้รับแจ้งใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรนะคะ,ะแต่คิดว่าเพื่อไทยเขาน่าจะอยากมีเวลาเพิ่มแหละในการนําข้อมูลต่างๆมาพูดคุยกับ8ปดพาร่วมเพิ่ม<ะ>เติมค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวห้าโมงเย็นอีกประมาณ15นาทีข้างหน้าก้าวไกลจะมีการประชุมสสพักก้าวไกลมีถแถลงไหมจะมีถแถลงไหมฮะ ไม่ไม่แน่ไม่แน่ว่าจะมีประชุมห้าโมงนะประชุมห้าโมงเย็นค่ะก็คือว่าเดิมจะประชุมสี่โมงใช่ไหมหรือไงฮะไม่ไม,<อ>ไม่ไม่ก็ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเหมือนเดิมะน,ะนะครับรังสีมันโรมบ้างรังสีมันโรมคุณรังสีมันโรมนะคะมี <Post? S 2> การโพสต์เฟซบุ๊กอันนี้อันนี้อันนี้เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ เฟซอ่าท,ทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์อ่าทวิตเตอร์อ่าเ,เป็นการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์นะคะ บอกว่าสำหรับเหตุการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กลไกที่ปกติ hmm. ภายใน10เดือนนี้ถ้าเราเหนียวแน่นกันให้เราสามารถรวมกันได้312เสียงมุ่งมั่นยึดเสียงของประชาชนให้อยู่ในสมการการเมืองให้ได้แม้ว่าก้าวไกลไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและร่วมกันสร้างรัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง <Hey. S 2> เวลา10เดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถ ยื้อให้ได้นานกว่านี้และยิ่งพยายามขัดขวางมากเท่าไหร่เสียงของประชาชนที่ไม่อาจเพิกเฉยต่อความผิดหวังก็จะมากขึ้นเท่านั้นเราไม่มีเพื่อนเป็นผดเด็จการและเขาไม่อาจยื้อเวลาจนสิ้นอำนาจได้ค่ะ